การที่เราสื่อสารโดยเฉพาะสื่อสารกับเวลาไปเดทอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่จะทำเสมอเวลาที่พี่ไปเดทหรือว่าอะไรเนี่ยคือโทรศัพท์อ่ะเราจะไม่หงายหน้าเราจะคว่ำหน้ามันลงการที่เราคว่ำหน้ามันลงในความหมายพี่ไม่มีอะไรซ่อนมันคือการที่เรา pay attention มันคือการที่เราใส่ใจและอยู่ตรงนั้นกับคู่เดทของเรา 100% เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดทเราอยู่ใช้เวลาอยู่เขาแล้วมันมีสิ่งรบกวนอย่างเช่นข้อความอะไรเงี้ยมันจะดึงคอนแทคดึง eye contact ของเราไปอยู่กับสิ่งนั้นใครที่แบบว่าชอบคาแรคเตอร์ของนางแมวป่านางพญาเสือดำเป็น dark feminine energy เป็นผู้หญิงที่มีพลังงานความเซ็กซี่ความเป็นนางพญาหรือความเป็นควีนตัววันนี้จะเอามาแชร์แล้วเป็นแบบเทคนิคที่ฉันเอามาอะแดปต์ใช้กับตัวเองนะเป็นไอเดียที่เขาบอกว่าถ้าเธออยากเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นอัลฟามีความเป็นแบบคล้ายๆกับนางพญาเสือดำอะไรเงี้ยมีความเซ็กซี่เป็นเหมือนควีนอะเธอควรทำยังไงควรมีลักษณะยังไงแล้วก็ควรใช้ชีวิตควรปฏิบัติตัวยังไงวันนี้เอามาแชร์นะคะเป็นช็อตโน้ตของฉันนะคะก็มีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ข้อที่จะทำให้เธอมีคุณลักษณะที่ทรงเสน่ห์บอกว่าข้อแรกคืออย่า don't explain yourself every time ไม่จำเป็นต้องอธิบายการกระทำของเราทุกครั้งใช้เฉพาะกับผู้ชายหรือว่าใช้เฉพาะกับความรักอันนี้คือใช้กับทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลกับทุกๆการกระทำของเราเสมอเป็นไหมบางคนแบบอธิบายแบบเหตุที่ฉันทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้ฉันไม่โทรหาเธอเพราะว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรือว่าการที่ฉันแบบไม่ไปหาเธอเพราะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่บอกค่ะก็ไม่สะดวกค่ะอะไรเงี้ยเจอกันไหมครับสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยพอดีไม่สะดวกค่ะจบมีนะกับเพื่อนไว้ก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะก็เลยแบบไม่สะดวกไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นตลอดเวลาไม่ใช่หมายถึงว่าไม่อธิบายนะจ๊ะตลอดเวลาคือบางคนจะเป็นอธิบายตลอดเวลา excuse ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกครั้งนะคะข้อที่สองคือให้เดินด้วยความรู้สึกมั่นใจเคยเป็นไหมบางครั้งอะยิ่งเราไปไหนมาไหนคนเดียวอยากให้ลองดูนะคะพี่เป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็ให้ลองสังเกตถ้าเดินของเรามันสำคัญมากเลยนะทุกคนถ้าเดินของเราเนี่ยถ้าให้เราเดินแบบตัวตรงอะมันก็จะเรียกเกี่ยวกับจักระด้วยนะถ้าตัวตรงจักระของเรามันจะขนานกับมันจะตั้งตรงกับพื้นใช่ไหมมันจะทำให้การไหลเวียนมันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินก้มอย่างเนี้ยเราห่อไหลเราก้มหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่สมัครผ่าเลย fake it until you make it ยิ่งถ้าเกิดใครบอกว่าหนูไม่คุ้นกับการเป็นคนเดียวหนูก็เลยเดินก้มหน้าล้มเล่นโทรศัพท์ให้พยายามหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ระหว่างเดินทางนะทุกคนให้เดินด้วยความมั่นอกมั่นใจเดินอกผายอะไรผึ่งเผื่อไปเจอใครเดินผ่านผู้คนถ้าเดินผ่านผู้คนแล้วหันไปมองผู้คนแล้วเกิดมีใครสบตาเราให้ยิ้มหรือถ้าเกิดว่าเดินแล้วไม่ได้สบตาใครก็เดินตัวตรงไปเลยอย่างเงี้ยเดินตัวตรงเชิดหน้าขึ้นแล้วก็มองให้ตรงกับระดับสายตาของตัวเองมันจะทำให้เรามั่นใจโดยอัตโนมัติต่อให้เราไม่มั่นใจต่อให้เราเป็นคนไม่มั่นใจลองเดินตัวตรงแล้วก็หันไปมองผู้คนได้ตามที่เราสนใจจะมองอะไรเงี้ยหรือว่าเดินตัวตรงแล้วถ้าเฟกอีกอยู่อ่ะก็มองไปข้างหน้าโดยที่ไม่มองผู้คนก็ได้มันจะทำให้เรากลับมามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะพอเธอเริ่มมั่นใจในตัวเองแล้วอะเธอลองเดินตัวตรงแล้วก็หันแบบมองคนโน้นมองคนนี้ตามไม่ใช่มองไปเรื่อยนะจ๊ะแบบถ้าเกิดว่าสายตามันพันไปหันเห็นคนอื่นอย่างเงี้ยก็ลองยิ้มให้เขาดูมันจะทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีทรงเสน่ห์มากขึ้นข้อที่สามคือรู้จักปฏิเสธให้เป็นให้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธบางทีเราไม่ต้องเซย์เยสตลอดเวลาเจอกันไหมเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ว่างคือไม่ว่างค่ะอ๋อไม่สะดวกค่ะจบเลยหรือ อยากกินอันนี้ไหมเธอเดี๋ยวจะพาเธอไปร้านนี้แล้วถ้าเธอไม่อยากกินเธอก็บอกว่าไม่เราไม่ชอบอะค่ะพี่เป็นคนไม่ชอบอาหารเม็กซิกันเนาะไม่ชอบเลย
สมัยเดิมทีอ่ะเวลามีคนชวนไปกินข้าวร้านอาหารเม็กซิกันแพทพาไปเดทเราก็จะมีความรู้สึกแบบไปก็ได้วะอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบนะรู้ว่าตัวเองไม่ชอบแต่ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าบอกเขาว่าไม่ปรากฏว่าก็กินไม่ได้แล้วก็แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันนึงเราเริ่มชัดเจนกับตัวเองทุกคนแล้วมีคนชวนไปอาหารเม็กซิกันเราจะบอกไม่เอาไม่กินไม่ชอบอะไรเงี้ยมันนี่มันแค่เรื่องเล็กน้อยที่เราสามารถปฏิเสธได้แต่มันจะมีเรื่องใหญ่กว่านั้นที่เธอรู้สึกว่ามันไม่ comfortable สำหรับตัวเธอก็เรียนรู้การปฏิเสธกล้าพูดว่าไม่กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เธอไม่รู้สึกสบายใจมันจะทำให้เราชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นข้อที่4คือการมี boundary หรือว่าการมีขอบเขตที่ชัดเจนให้กับตัวเองรู้ว่าลิมิตมันอยู่ตรงไหนboundary มันสำคัญมากในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในสังคมความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวกับอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตอะไรได้อะไรไม่ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นพี่เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากตรงต่อเวลามากถ้านัดเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเลทคุณต้องแจ้งล่วงหน้าว่าคุณจะเลทแล้วการที่เราไปมีนัดอะไรเงี้ยแล้วเขามาเลทพี่ถือว่าการเป็นการไม่เคารพเวลาเราทุกคนมีเวลาเท่ากันเวลาของทุกคนสำคัญเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาพี่จะก็เลยกลายเป็นคนที่ใครเลทเนี่ยเราจะกล้าพูดกับเขาว่าเอ้ยเราไม่โอเคกับการที่คุณเลทหรือเราไม่ชอบวิธีการปฏิบัติแบบนี้เราก็จะกล้าพูดว่าเราก็จะมีขอบเขตของเราชัดเจนว่าแบบนี้ไม่โอเคบางครั้งเราบอกเขาว่าไม่โอเคบางครั้งเราถอยเลยถ้าเป็นในความสัมพันธ์อะพี่ถอยเลยสมมุติว่ามีคนเข้ามาในชีวิตพี่เข้ามาคุยกับเราแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เคารพเราในแบบที่เรารู้สึกว่าเราคู่ควรเนี่ยพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าพูดจาไม่ให้เกียรติหรือพูดคำหยาบเป็นสิ่งที่พี่ไม่ชอบไม่โอเคเนี่ยเรามีขอบเขตของเราพี่ก็จะถอยออกมาเลยโดยที่ไม่พูดบอกเขาด้วยว่าเราไม่ชอบเราถอยออกมาเลยเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ขอบเขตของเราคืออะไรเราแค่แสดงให้เขารู้ว่านี่คือขอบเขตฉันไม่โอเคกับแบบนี้และฉันไม่อนุญาตจบข้อที่5คือเวลาสนทนากับคนอ่ะสังเกตไหมว่าคนที่กล้าจ้องหน้าเราคนที่กล้ามองตาเราเขามี power มากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสื่อสารโดยเฉพาะสื่อสารกับเวลาไปเดทอะไรเนี่ยสิ่งนึงที่พี่จะทำเสมอเวลาที่พี่ไปเดทหรือว่าอะไรเนี่ยคือโทรศัพท์เราจะไม่หงายหน้าเราจะคว่ำหน้ามันลงการที่เราคว่ำหน้ามันลงในความหมายพี่ไม่มีอะไรซ่อนมันคือการที่เรา pay attention มันคือการที่เราใส่ใจและอยู่ตรงนั้นกับคู่เดทของเรา 100%เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเด็กเราอยู่ใช้เวลาอยู่เขาแล้วมันมีสิ่งรบกวนอย่างเช่นข้อความอะไรเงี้ยมันจะดึงคอนแทคดึงไอคอนแทคของเราไปอยู่กับสิ่งนั้นนั่นคือคำว่าไอคอนแทคเวลาสื่อสารกับใครให้มองตาเขาหัวเราะพูดคุยทุกอย่างให้มองตาเขามันจะทำให้เรามี power มากขึ้นอย่าหลบตาเวลาเราพูดอะไรแล้วเขาหลบตาเราสังเกตได้หนึ่งคือเขาไม่จริงใจอันนี้สำหรับตัวพี่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครไม่กล้าสบตาพี่แปลว่าเขาไม่จริงใจกำลังหลอกตัวเองอยู่หรือไม่ได้พูดความจริงเราก็จะเป็นแล้วยิ่งเวลาที่เราไปกับใครไปเดทกับใครแล้วเขาไม่กล้าสบตาเราหรือเขาไม่กล้ามองตาเราพี่จะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ยังไม่จริงกับตัวเองเราก็จะรู้สึกได้ถึงความพลังงานบางอย่างเวลาที่เขาไม่จริงใจกับเวลาที่เขาไม่สบตาเราเพราะฉะนั้นถ้าเธออยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มองเขาแล้วยิ้มและสบตาให้เป็นคนที่กล้าสบตาเขาข้อถัดมาก็คือ prioritize yourself ก็คือให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเสมอเลือกไม่ได้เห็นแก่ตัวนะจ๊ะมันคือการเลือกตัวเองก่อนเสมอเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนเสมอถามตัวเองสิว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าถามตัวเองสิว่าเราอยากไปไหมถามตัวเองสิว่าเราชอบไหม prioritize ตัวเองถ้าสมมติว่าวันนี้เธอชอบผู้ชายคนหนึ่งมากๆแล้วอยู่ดีๆเขาทักเธอมาแบบ out of the blue ว่าวันพรุ่งนี้ว่างไหมถ้าวันนั้นเธอมีแผนแล้วอะให้ prioritize ตัวเองสมมติว่าเขาชวนเธอไปเดทวันอาทิตย์แต่เขาทักมาวันเสาร์วันพรุ่งนี้ว่างไหมแต่จริงๆแล้ววันอาทิตย์อะเธอจะต้องไปทำเล็บสมมติprioritize ตัวเองไปทำเล็บจ้ะ
อย่า prioritize เขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอหรือแม้กระทั่งมีอะไรในความสัมพันธ์แล้วทำให้เธอรู้สึกว่ามันต้องเลือกระหว่างเขากับตัวเองให้เธอเลือกตัวเองก่อนเสมอเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนเสมอเลือกความสบายใจของตัวเองก่อนเสมอซึ่งมันจะต่อมาเป็นข้อ3ข้อถัดมาก็คือ be a bitch ก็คือเป็นนางร้ายเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวผู้ชายมันชอบมีประโยคที่ว่าทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงที่เห็นแก่ตัววะเพราะผู้หญิงเห็นแก่ตัวจริงๆผู้หญิงไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ผู้หญิงเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วผู้ชายจะชอบฉันไม่รู้ว่าผู้ชายไทยเป็นหรือเปล่าแต่ฝรั่งมันชอบผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับตัวเองเช่นไม่เสพติดเขาเพราะมันจะทำให้เราไม่เสพติดเขาจนเกินไปเรามีชีวิตเป็นของตัวเองเราเอาแต่ใจให้ความสำคัญตัวเองก่อนเอาแต่ใจบางทีเขาจะบอกว่าเบื่อผู้หญิงเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วผู้ชายบางคนมันชอบผู้หญิงเอาแต่ใจเพราะผู้หญิงเอาแต่ใจคือผู้หญิงที่รู้ความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะฝรั่งฉันกล้าพูดเลยแล้วฝรั่งบางคนจะรับไม่ได้เอาจริงฝรั่งบางคนก็รับไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ฉันจะมองว่าฝรั่งที่รับผู้หญิงเอาแต่ใจได้ส่วนใหญ่จะเป็นมาสคูลินเป็นผู้ชายที่แบบเป็นผู้ชายอ่ะเป็นผู้นำพร้อมเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเพราะเขาจะผู้ชายที่มีความเป็นมาสคูลินสูงเป็นแมนอ่ะเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงของเขาคือเบบี้แล้วเบบี้ก็จะมีฉันอาจจะผิดก็ได้นะอันนี้คือฉันใช้จากแว่นตาที่ฉันมองโลกแล้วก็ฉันใช้ด้วยความที่ฉันเจอผู้ชายที่มันเป็นมาสคูลินเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะมีความเอาแต่ใจกับเขาแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่ามันน่ารักแต่ฉันไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ฉันจะเจอแบบนี้ก็เลยอธิบายแบบนี้ฉันจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอะเวลาฉันเล่าอะฉันใช้แว่นตาฉันมองนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ถูกหรือต้อง 100% พวกเธอก็เอาไป adapt ใช้แล้วกันถัดมาคือการ listen การฟังเสียงของตัวเอง believe in your gut ฟังเสียงของตัวเองที่จะชอบมีสัญญาณกับตัวเองตลอดเวลาอย่างล่าสุดที่ฉันเล่าให้ฟังว่าฉันแบบอยากจะเดทแล้วใช่ปะแล้วฉันก็จะแบบฉันจะไปออกเดทแล้วฉันก็ไปปัด Tinder รัวๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปมาเสียงในหัวพูดว่าผู้ชายที่เธอต้องการไม่ได้อยู่ใน Tinder จ้ะอีนี้ก็ถอยเลยไม่ได้อยู่มันจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันจะเป็นความเอ๊ะหรือผู้ชายที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่แล้วเราชอบเขามากๆแต่ว่าเสียงในหัวมันบอกว่าเขาไม่ใช่อ่ะก็ไม่ทุสีนะก็ไม่ทุสีฟังเสียงตัวเองบ่อยๆเพราะว่าเสียงตัวเองนั่นแหละคือ intuition คือสัญชาตญาณที่บอกเราว่าอันเนี้ยเป็นแบบนี้ถ้าเธออีกนอนพังตลอดเวลาหลายครั้งที่ฉันเป็นอะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันไม่ฟังเสียงของตัวเองแต่ฟังความอยากของตัวเองสุดท้ายมันพังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลองหัดฟังเสียง intuition ของตัวเองข้อที่9ให้รู้คุณค่าของตัวเองเสมอให้ปฏิบัติกับตัวเองแบบที่ตัวเองมีคุณค่าเราคือของขวัญท่องเอาไว้ว่าฉันคือของขวัญฉันคือสิ่งที่มีค่าที่เธอต้องเอินเท่านั้นที่เธอต้องทำลงมือปฏิบัติเท่านั้นเธอถึงจะได้รางวัลให้รู้คุณค่าของตัวเองเสมออย่าไปลดแรกแจกแถมพี่จะมี mindset ของพี่คือฉัน luxury brand ฉันเป็น luxury brand ฉันไม่ลดแรกแจกแถมฉันไม่เดือดร้อนด้วยว่าใครจะได้ใครจะมาจีบฉันหรือใครจะไม่จีบฉันฉันไม่เดือดร้อนว่าฉันจะมีคู่หรือฉันไม่มีคู่เพราะฉันคือ luxury brand มีแค่คนที่เขาคู่ควรกับ luxury brand เท่านั้นเขาถึงจะสามารถได้ luxury brandไม่ลดแรกแจกแถมค่ะการที่เราจะมี mindset แบบนั้นได้คือเราต้องกลับมาเห็นก่อนว่าเรามีดีอะไรเราคู่ควรกับอะไรเราไม่คู่ควรกับอะไรแล้วคนที่ได้เราไปเขาจะต้องรู้สึกแบบไหนเขาจะต้องเป็นยังไงเขาจะโชคทำไมเราถึงรู้สึกว่าเขาจะโชคดีที่เขาได้เราอันเนี้ยเราต้องกลับมาส่องกระจกข้างในแล้วว่าเรามีอะไรดีคือการกลับมาเวิร์กกับตัวเองให้ได้นะคะข้อที่10คือสื่อสารให้เรียนรู้การสื่อสารโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ผู้หญิงที่เป็น high value ที่เป็น feminine ที่เป็น high value woman คือผู้หญิงที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช้อารมณ์นำไม่ดราม่าไม่อีโมชั่นจนเกินไปทุกอย่างมีเหตุและผลการกระทำของเธอทุกอย่างมีเหตุและผลและสามารถสื่อสารได้ถึงความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนอย่างยกตัวอย่างของพี่นางเอายกตัวอย่างของพี่ก็ได้พี่จะเป็นคนที่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงนะกับคู่ของตัวเองนะคือเวลาที่เราอะไรที่เราไม่ comfortable บนเตียงฉันก็จะพูดกับแฟนของฉันพูดกับคนแฟนของเราว่าแบบนี้เราโอเคแบบนี้เราไม่โอเคแบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ชอบสื่อสารแม้กระทั่ง
พฤติกรรมไหนที่เขาทำให้เรารู้สึกอย่างแฟนฉันแฟนเก่าฉันที่ความสัมพันธ์ล่าสุดของฉันเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบเล่นแรงๆชอบหมั่นเคี้ยวอะไรเงี้ยแล้วจะชอบแบบหยิกชอบอะไรเงี้ยแต่เราไม่ชอบเราก็จะสื่อสารว่าเราไม่ชอบหรือการกระทำอะไรของเขาที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็จะสื่อสารว่าเวลาที่เธอทำแบบเนี้ยเรารู้สึกไม่โอเคเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกเหมือนคุณอะไม่ได้ให้ความสำคัญกับฉันบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้ผู้ชายไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเรามันจะทำให้เขารู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติกับเรายังไงไม่ใช่แบบไม่ได้บอกเขาเลยว่าเขาทำอะไรผิดแต่เรางอนแล้วเงียบไม่ได้พี่เคยเล่าในคอนเทนต์หนึ่งว่าเวลาที่อะไรไม่ได้อย่างจะให้เธอเงียบอ่ะคือไม่ต้องไล่ตามเขากันการทางออกที่ดีที่สุดคือเงียบแต่ก่อนเงียบเธอต้องสื่อสารไงเธอต้องพูดในสิ่งที่เธอรู้สึกก่อนแล้วถ้าเกิดเธอพูดมันซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือการเงียบแต่ใดๆคือก่อนที่เธอจะเงียบเธอต้องสื่อสารให้เขารู้ก่อนว่าอะไรที่มันอยู่ในความคิดของเธอสิ่งที่เธอรู้สึกมันคืออะไรสิ่งที่เธอเชื่อมันคืออะไรในความสัมพันธ์ลองสื่อสารดูแล้ว work together ทำร่วมกันทำงานร่วมกันมันจะทำให้เราเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นบางทีผู้ชายมันไม่เก็ตหรอกอยู่ดีๆแฟนเงียบครับไม่รู้มันเงียบทำไมฉันก็เจอผู้ชายหลายคนพูดแบบนี้เอาไม่ลองถามเขาดูราคาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองสื่อสารในสิ่งที่เรารู้สึกลองสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการดูพูดในสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวอย่าเก็บมันไว้เพราะจะให้เขาสละตัดได้เองเขาสละตัดไม่ได้นะคะอันสุดท้ายก็คือให้ตกหลุมรักตัวตนของเราให้ได้เห็นคนข้างในเห็นเงาสะท้อนของตัวเองเห็นตัวตนทั้งด้านบวกและด้านลบของตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นเพราะอะไรถึงสำคัญลงมาข้อนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นเราจะไม่มีความสงสัยเลยว่าฉันคู่ควรกับอะไรฉันไม่คู่ควรกับอะไรฉันคู่ควรกับความรักที่ดีหรือเปล่าเราจะไม่สงสัยสิ่งนั้นก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ฝากไว้นะคะเป็นการ unlock your dark feminine energyลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบพอพี่นั่งไล่เป็นช็อตโน้ตของพี่อ่ะมันเป็นจริงอย่างนั้นทุกคนพอเราเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราจะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นฉันมองตัวเองว่าเป็นอัลฟาฉันมองตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นกล้าคิดกล้าทำมั่นอกมั่นใจแต่ในความเป็นอัลฟาหรือว่าฉันมองตัวเองเป็นนางพญาเสือดำฉันนะถ้าให้ฉันอธิบายภาพตัวเองฉันมองตัวเองเป็นอะไรฉันมองตัวเองเป็นนางพญาสีดำนางพญาเสือดำและเมื่อฉันอยู่กับคนรักฉันคือแมวสีดำมันก็จะมีความเป็นแบบนั้นนะจะมันก็จะใส่คาแรคเตอร์ตัวเองได้แบบนั้นง่ายๆนะจ๊ะลองเอาไปอะแดปต์ใช้ดูก็อย่างที่บอกว่าพี่ใช้แว่นตาพี่มองโลกนะคะในคอนเทนต์พี่เพราะฉะนั้นลองเอาไปดูว่ามันเป็นแว่นตาอันเดียวกันที่เราสามารถ adjust lens มันได้หรือเปล่าแว่นตาของพี่มันตามประสบการณ์ที่พี่เห็นโลกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถูก 100% ทุกคนใครที่แบบรู้สึกเห็นตาเพราะฉะนั้นเอาไปอะแดปต์ใช้นะคะหวังว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ